อันนี้คือร้านซักผ้าอบผ้านะคะที่อเมริกาถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าก็ต้องมาที่ร้านเราก็ต้องรออันนี้คือเครื่องของเรามันอยู่ที่ 3.50 เซนค่ะซักเสร็จก็ต้องไปอบเลี้ยงสุนัขเราต้องไม่รังเกียจน้องนะคะคุณยายพาสุนัขตัวเล็กออกมาเดินเล่นน่าจะเป็นพันธุ์ชิวาวาคุณยายเปรี้ยวมากเลยนะดูสีผมซะก่อนเข้ากับสีเสื้อวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งซักผ้าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นจักรยานกันนะคะน่าจะต้องใช้ตะกร้าประมาณนั้นจะได้มีที่เก็บของอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะซักไม่นานเดี๋ยวก็ต้องเอาไปอบต่อเสร็จแล้วก็ต้องมาอบนะคะก็จะ25เซนต่อ7นาทีหลังจากนั้นก็ทำการอบผ้านะคะกางเกงในมีความปิ่วว่อนก็จะมีจุดให้ล้างมือด้วยนะคะแล้วก็มีสบู่แต่บางที่เนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆกับกาแฟให้ดื่มมีน้ำให้ดื่มแต่ที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าราคามันถูกด้วยแหละที่ใช้บริการที่นี่เพราะว่าใกล้บ้านถือไกลไม่ไหวค่ะหลังจากซักเสร็จนะคะอบเสร็จก็ต้องมาพับผ้าซักผ้าเสร็จก็เดินกลับบ้านถือถุงผ้ากลับถ้าถามว่าลำบากไหมมันไม่ลำบากเนาะอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตัวให้มันเป็นแบบนั้นน่ะก็สนุกดีแต่ไม่รู้ว่าถ้านานๆไปจะเบื่อหรือเปล่าอาจจะอยากจะร้องไห้กลับบ้านก็ได้หาอาหารเช้ากินดีกว่าหลังจากที่ทานอาหารเช้าอาหารนอกบ้านมาหลายวันเดี๋ยวจะลองทำอาหารทานเองนะคะเพื่อจะได้ประหยัดเวลาดูความเป็นแม่บ้าน